ัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับได้เวลาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงเศรษฐกิจภูมิภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC พบกับข้อมูลดีๆนะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงที่นี่ที่เดียวนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปอยู่ที่จังหวัดชื่อดีครับเป็นมงคลนั่นก็คือจังหวัดอ่างทองนะครับอย่างที่ทราบกันอ่างทองนั้นขับเคลื่อนโดยภาคเกษตรเป็นสำคัญนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับอีกหลายๆจังหวัดนะครับในช่วงปีที่ผ่านมารวมไปจนกระทั่งถึงไตรมาสแรกนะครับราคาพืชผลทางการเกษตรไม่สู้ดีเจอปัญหาภัยแล้งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูนะครับว่าภาคเกษตรของจังหวัดอ่างทองในขณะนี้รวมทั้งอีก3เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับต้นที่2นะครับเนื่องจากว่าอ่างทองมีปริมาณฝนตกในแต่ละปีจำนวนมากนะครับแล้วก็ให้บางพื้นที่นี่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมและประสบปัญหาต่ออาชีพหลักของในบางพื้นที่อย่างเช่นเรื่องของการเผาอิฐนะครับหรือเรื่องของการทำก้านทูบนะครับด้วยเหตุนี้นะครับมีชาวบ้านส่วนหนึ่งนะครับก็เลยหันไปหาอาชีพเสริมนะครับนั่นก็คือปั้นตุ๊กตาชาววังตามกระแสรับสั่งของสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งพระราชทานไว้เมื่อปี2519นะครับและกลายเป็นอาชีพเสริมของชาวพื้นที่บางเสด็จจนถึงปัจจุบันนี้ครับส่วนช่วงสุดท้ายนะครับจะพาไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากทางการพม่าหรือว่าเมียนมามีการปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูสภาพสัตว์น้ำในทะเลนะครับก็เลยทำให้ชาวประมงนะครับที่ปกติจะมาขึ้นที่ท่าเรือนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงแพปลาต่างๆในจังหวัดระนองนั้นมีปริมาณสัตว์น้ำเนี่ยลดลงเขาบอกหายไปถึง 30% ทีเดียวครับเศรษฐกิจอ่างทองนะครับก็มีความหลากหลายนะครับแต่ภาคหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอ่างทองก็คือภาคเกษตรกรรมนะครับซึ่งในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งแน่นอนครับก็เลยกระทบต่อเรื่องของผลผลิตที่ตามมานะครับก็เลยทำให้ภาคเกษตรนะครับรวมถึงเศรษฐกิจของอ่างทองมีปัญหาเรื่องของกำลังซื้อชะลอตัวตามไปด้วยนะครับแต่ในช่วงอีก3เดือนข้างหน้านะครับในมุมมองของประธานหอการค้าของจังหวัดอ่างทองเชื่อว่านะครับเศรษฐกิจของอ่างทองกำลังมีแนวโน้มที่สดใสและจะดีขึ้นนะครับเป็นเพราะปัจจัยอะไรเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะครับแล้ววันนี้นะคะฝ้ายก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับท่านประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านค่ะสำหรับจุดที่เราเดินกันมาอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะครับอันนี้คือตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองครับเป็นตลาดที่ท่านนายกชัยสุวพันธ์ได้สร้างเพื่อรับเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองเพราะว่าในเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองนี้จะส่วนมากจะเป็นเรื่องของการเกษตรเราจะมีแหล่งปลาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้ครับก็คือแหล่งปลานี่คือส่งออกส่งออกครับค่ะเมื่อปลาเป็นศูนย์ส่งออกแล้วภาพรวมโครงสร้างนะคะครับเป็นยังไงคะสร้างของจังหวัดอ่างทองนี้ก็จะมีในเรื่องของภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมภาคพาณิชยกรรมและการบริการและการท่องเที่ยวครับก็คือมีองค์ประกอบหลายๆอย่างแต่ว่าตัวขับเคลื่อนหลักของอ่างทองอะค่ะคือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของอ่างทองก็คือภาคการเกษตรครับเพราะว่าจังหวัดอ่างทองนี้เป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่กลางอยู่ใกล้แม่น้ำนะครับก็มีข้าวเป็นพืชพันธุ์หลักที่ในการส่งเสริมทางด้านการเกษตรครับค่ะแล้วในเรื่องของการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมมากครับอุตสาหกรรมตอนนี้มีการขยายตัวมีการสร้างอาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการสร้างอาคารสรรพสินค้าก็ในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองช่วงนี้ถือว่าด้านของภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวครับคือปกติเนี่ยศูนย์การค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการค้าของคนในท้องที่หรือว่าเป็นนายทุนต่างชาติเข้ามาของอ่างทองนี่จะเป็นของคนในพื้นที่ครับมีการสร้างอาคารพาณิชย์แล้วก็สร้างอาคารเป็นห้างสรรพสินค้าครับค่ะและตอนนี้ก็กำลังขยายตัวครับค่ะแล้วในปีนี้เราคาดว่าเศรษฐกิจของจังหวัดเราเนี่ยค่ะจะเติบโตขนาดไหนคะครับเศรษฐกิจของอ่างทองในช่วงนี้โดยภาพรวมแล้วมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยใน3เดือนข้างหน้านี่จะถึงฤดูฝนนะครับก็ชาวนาก็ได้เริ่มทำนากันในอาชีพของการทำนาก็จะเป็นการผลักดันให้เศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทองดีขึ้นครับค่ะแล้วในอย่างปีที่แล้วค่ะเรื่องของการเกษตรเป็นยังไงคะก็ในไตรมาส ที่1นี้ก็เป็นการหดตัวนะครับแต่ว่าในอนาคตอีก3เดือนข้างหน้าหลังจากที่ฤดูฝนแล้วก็คาดการว่าภาคการเกษตรจะมีการขยายตัวขึ้นครับค่ะแล้วเมื่อการขยายตัวขึ้นเราต้องมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอย่างโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกนะคะก็ในส่วนของหอการค้าอ่างทองนี้ก็ได้ผลักดันเรื่องของการ
กระตุ้นทางเศรษฐกิจโดยการจัดให้มีกิจกรรมทางด้านการส่งเสริมสินค้าโอท็อปนะครับมีการประสานงานกับทางพาณิชย์จังหวัดนำสินค้าออกไปจำหน่ายยังห้างสรรพสินค้ายังเดอะมอลล์ที่บางกะปิครับแล้วในเดือนนี้ก็จะมีการนำสินค้าออกไปจำหน่ายยังที่อยุธยาครับตรงห้างโลตัสครับก็คือเอาผลิตภัณฑ์ของเราครับผลิตภัณฑ์ที่เราไปจำหน่ายเนี่ยค่ะทั้งในส่วนของโลตัสหรืออยุธยาที่เราคาดว่าจะไปเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีสินค้าทางโอท็อปหลายรายการนะครับมีทั้งข้าวในช่วงนี้ก็จะมีข้าวไลบรารีนะครับที่เป็นที่นิยมของตลาดนะครับแล้วก็จะมีสินค้าเป็นมะม่วงมีผักตบที่ทำมาเป็นจักสารเครื่องจักสารมีกองมีของดีของจังหวัดอ่างทองมีขนมทรงนิมิตมีหลายรายการครับค่ะแล้วสำหรับในเรื่องของภาวะการค้าการขายของจังหวัดอ่างทองเป็นยังไงบ้างคะครับจังหวัดอ่างทองนี่มีห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่คือห้างบิ๊กซีเจ้าเดียวนะครับแต่ว่าก็จะมีเซเว่นหลายจุดเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการในร้านโชห่วยเราสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยเพราะว่าประชาชนแต่พ่อค้าแม่ค้าก็ยังให้การสนับสนุนร้านค้าโชห่วยด้วยกันครับก็คือโชห่วยก็อ่างทองเนี่ยคือยังคงอยู่ได้ครับยังไม่คงไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากก็ทางหอการค้าก็พยายามผลักดันเรื่องของการพัฒนาร้านค้าซึ่งเป็นโครงการที่ทางหอการค้าพยายามที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพในการต่อสู้กับห้างใหญ่ๆครับค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจนะคะที่วันนี้เราได้รับเกียรติมาเพื่อคุยกับท่านประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองค่ะและในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะว่าภาคการท่องเที่ยวที่อ่างทองนั้นเป็นอย่างไรในวันพรุ่งนี้ค่ะเรามารู้จักเศรษฐกิจของอ่างทองกันนะครับอ่างทองก็มีพื้นที่อยู่ประมาณ968ตารางกิโลเมตรนะครับคิดเป็นอันดับที่72ของประเทศและมีประชากรประมาณ 283,568 คนนะครับหรืออยู่ที่อันดับที่70ของประเทศนะครับผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนะครับในปี2556มีมูลค่า 23,338 ล้านบาทนะครับอยู่ที่อันดับ72ของประเทศเลยทีเดียวนะครับส่วนรายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรอ่างทองนะครับอยู่ที่ 94,658 บาทนะครับอยู่อันดับที่42ของประเทศนะครับภาคเกษตรนะครับมีสัดส่วนขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจนะครับอยู่ประมาณ 6,509 ล้านบาทหรือประมาณ 27% นะครับนอกภาคเกษตรอยู่ที่ 17,829 ล้านนะครับหรือประมาณ 73% โดยนอกภาคเกษตรนะครับอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดนะครับ 4,801 ล้านบาทหรือประมาณ 20% ของ GDP นะครับค้าส่งค้าปลีกอยู่ที่ 2,626 ล้านบาทนะครับ 11% ของ GDP และการศึกษานะครับอยู่ที่ 2,073 ล้านบาทหรือประมาณ 8% นอกนั้นก็เป็นภาคสถาบันการเงินการขนส่งนะครับมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน 1,400 กว่าล้านแล้วก็ 1,233 ล้านนะครับแล้วก็ภาคเหมืองแร่อยู่ประมาณ 1,179 ล้านบาทนะครับทางจังหวัดอ่างทองนะครับมีโรงงานอุตสาหกรรมณเดือนมีนาคม2558รวมทั้งหมด491โรงงานมูลค่าเงินลงทุนประมาณ 78,800 กว่าล้านบาทนะครับมีการจ้างคนงานประมาณ 8,100 คนนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับเราจะมาติดตามภาวะเศรษฐกิจของอ่างทองในช่วงของเดือนเมษายนบอกได้เลยครับว่ายังมีสัญญาณของการหดตัวนะครับช่วงหน้านะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูการปั้นตุ๊กตาชาววังนะครับซึ่งก็เป็นโครงการนะครับตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับแล้วก็ทำให้กลายเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทองจนถึงขณะนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2เศรษฐกิจนอกกรุงทางสปริงนิวส์นะครับก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ช่วงนี้น้องฝ้ายพิธีกรภาคสนามของเรานะครับจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสนะครับสิ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญนะครับที่คงอยู่คู่กับชาวอ่างทองมายาวนานนั่นก็คือตุ๊กตาชาววังนะครับซึ่งก็เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกกรุงวันนี้นะคะใครที่ชื่นชอบงานฝีมือต้องห้ามพลาดนะคะเพราะวันนี้ค่ะเราจะมาดูงานฝีมือที่กลายเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกับจังหวัดอ่างทองนะคะโดยเฉพาะการปั้นดินนะคะให้เป็นงานศิลปะที่สร้างรายได้แต่แม้ว่ารายได้ตรงนี้จะไม่สูงมากแต่ชาวบ้านก็ภูมิใจและสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ค่ะรายละเอียดและความยากง่ายจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามข้างในกันดีกว่าค่ะบ้
านเรือนไทยทรงสูงในบริเวณของวัดท่าสุทาวาสสถานที่ที่ชาวบ้านได้มารวมตัวกันเพื่อผลิตตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จซึ่งระหว่างที่เดินเข้ามาคุณยายสำอางค่ะก็ได้เอ่ยปากนะคะชวนให้ฝ้ายนั้นได้มีโอกาสได้ลองปั้นตุ๊กตาชาววังซึ่งคุณยายบอกว่าด่านนี้ค่ะเป็นด่านแรกเพราะถือเป็นขั้นตอนการขึ้นรูปตามออเดอร์ที่ได้รับมาจากทางลูกค้าหรือว่าตามไอเดียที่ชาวบ้านได้ช่วยกันคิดซึ่งระหว่างทำคุณยายก็เล่าให้ฟังนะคะว่าศูนย์ตุ๊กตาชาววังที่บ้านบางเสด็จเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2519เพื่อเป็นอาชีพให้กับชาวบ้านเริ่มมาปั้นก็ชาวบ้านยากจนค่ะแล้วนาล่มทุ่งแล้วสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จที่วัดจะแก้วแล้วก็มีชาวบ้านคือลุงแจ้งไปทูลว่าที่นี่เป็นนาไอ้น้ำล่มทุ่งน้ำล่มท่วมทุ่งแล้วสมเด็จพระนางเจ้าก็เลยทรงโปรดส่งพระอาจารย์มาสอนให้ตุ๊กตาชาววังเป็นอาชีพข้างเคียงค่ะแล้วเราทำกันมานานหรือยังครับประมาณตั้งแต่พ.ศ.19ค่ะ2519ค่ะขณะเดียวกันค่ะคุณยายสำอางก็เล่าต่อว่ารายได้ของการปั้นตุ๊กตาชาววังที่ชาวบ้านได้รับนั้นไม่มีความแน่นอนทุกอย่างนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งรายได้ก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันชาวบ้านแล้วก็ต่างประเทศบ้างแล้วก็คนต่างจังหวัดบ้างค่ะรายได้ดีไหมคะคุณป้าก็พออยู่ได้พอเลี้ยงตัวอยู่ได้ไม่ถึงกาล่ำรวยนะอาชีพเนี่ยพออยู่ได้ประมาณได้ไหมคะเราได้ประมาณวันละหรือเราได้เป็นเดือนนะคะเดือนมันไม่แน่นอนหรอกบางทีเดือนขายดีก็ได้เยอะคนละ 4,000 5,000 บางเดือนก็ไม่ได้ถึงเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าสมาชิกคนซื้อจะมาเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนซื้อมาเยอะก็ได้ดีเป็นคนละหมื่นก็มีนะแต่บางเดือนขายไม่ได้เลยได้คนละ500ก็มีนอกจากนี้ส่วนตัวของฝ้ายก็ได้ลองเรียนรู้การทำตุ๊กตาชาววังเพิ่มเติมซึ่งมีทั้งการลงสีซึ่งขั้นตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าต้องใจเย็นมากๆค่ะเนื่องจากการทาตุ๊กตาที่มันมีขนาดเล็กนะคะถ้าเราเผลอเลยเนี่ยก็จะทำให้เปื้อนง่ายค่ะส่วนขั้นตอนทากาวเนี่ยฝ้ายคิดว่าขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ดูจะเข้ากับฝ้ายสุดแล้วนะครับเพราะว่าเพียงแค่ทากาวกับตุ๊กตาแล้วก็มาลงที่เรือค่ะทั้งนี้ค่ะตุ๊กตาชาววังที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะก็ทำมาจากดินเหนียวที่ชาวบ้านได้พยายามอนุรักษ์ให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณีไทยต่างๆอาทิเช่นการละเล่นของเด็กไทยสุภาษิตคำพังเพยไทยหรือรูปผลไม้หลากหลายชนิดที่เป็นอีกหนึ่งรายได้ที่เข้ามาเจือคนในชุมชนทุกวันนี้นะครับศูนย์ตุ๊กตาชาววังที่บ้านบางเสด็จนะครับเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของผู้ที่มาเยี่ยมมาเยือนอ่างทองนะครับช่วงนี้นะครับเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูเมียนมาประกาศปิดอ่าวนะครับ3เดือนจนถึงเดือนสิงหาคมซึ่งก็ส่งผลกระทบให้ของทะเลต่างๆนะครับมาขึ้นท่าที่ระนองน้อยลงและก็จะส่งผลเรื่องของราคาอาหารทะเลจะสูงขึ้นในอนาคตด้วยครับก็สู่ช่วงสุดท้ายครับเศรษฐกิจนอกกรุงทาง Spring News นะครับช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากทางการพม่าหรือว่าเมียนมานะครับมีการสั่งปิดอ่าว3เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปสิ้นสุดเดือนสิงหาคมนะครับผลพวงที่ตามมาอย่างหนึ่งก็คือทำให้ชาวประมงนะครับที่ปกติธรรมดานั้นจะออกทะเลไปหาปลาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งหลายนะครับมาขึ้นที่องค์การสะพานปลาที่จังหวัดระนองหรือตามแพปลาต่างๆตอนนี้เขาบอกว่ามีปริมาณหายไปถึง 30% เลยทีเดียวนะครับและที่จะเป็นผลพวงเกี่ยวเนื่องตามมาก็คืออาจจะทำให้ราคาสัตว์น้ำทะเลนะครับมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วยครับไปติดตามจากรายงานที่นี่ครับบรรยากาศการซื้อขายสัตว์น้ำเป็นไปอย่างคึกคักที่บริเวณองค์การสะพานปลาหมู่1บ้านปากน้ำระนองและแพปลาต่างๆในพื้นที่ตำบลปากน้ำระนอง
และตำบลบางริ้วอำเภอเมืองจังหวัดระนองแต่จากการสังเกตพบว่าสัตว์น้ำลดน้อยลงกว่าปกติจากการสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการที่มาทำการรับซื้อปลาทราบว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2558ถึงวันที่31สิงหาคม2558ทางการพม่าได้ประกาศปิดอ่าวอย่างเป็นทางการส่งผลทำให้เรือประมงไทยต้องออกไปทำการประมงในจุดที่ยังไม่ทำการปิดอ่าวซึ่งมีระยะทางไกลกว่าเดิมและมีปริมาณสัตว์น้ำน้อยส่งผลทำให้ปริมาณสัตว์น้ำที่เข้ามาในจังหวัดระนองเพื่อส่งต่อไปยังบรรดาพ่อค้าแม่ค้าโรงงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศมีจำนวนลดน้อยลงซึ่งในอนาคตราคาสัตว์น้ำบางชนิดอาจจะขยับราคาสูงขึ้นด้านผู้ประกอบการประมงและธุรกิจได้พยายามร้องขอไปยังทางการพม่าขอให้ปิดอ่าวเพียงแค่2เดือนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ทางการพม่ายืนยันว่าจะทำการปิดอ่าว3เดือนเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศสัตว์น้ำเพื่อให้มีการวางไข่และเจริญพันธุ์อย่างเต็มที่ทีมข่าวท้องถิ่นสปริงนิวรายงานใครก็ตามนะครับที่นิยมบริโภคอาหารทะเลหรือซีฟู้ดต่างๆในช่วงนี้นะครับก็คงจะต้องทำใจควักกระเป๋าจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาสักนิดนึงครับ 10-20% ก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อที่ให้มีอาหารทะเลนะครับมีสัตว์น้ำให้เราได้บริโภคตลอดไปนะครับตามมาตรการโครงการปิดอ่าวซึ่งฝั่งไทยก็มีนะครับฝั่งพม่าเขาก็มีเช่นเดียวกันนี่นะครับเศรษฐกิจภูมิภาคตั้งแต่รากหญ้าจนถึง AEC นะครับพบกับข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับในรายการเศรษฐกิจนอกกรุงนะครับวันนี้หมดเวลาหมดนะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ